มใช้เวลาอยู่บนรถไฟหลายๆต่อต้องไปนั่งรถบัสต่อรวมๆแล้วประมาณ24ชั่วโมงครับแต่ไปถึงแล้วเราก็พบว่าจริงๆแล้วจิ่วจ้ายโกเนี่ยมันปิดรู้สึกเฟลมากครับตอนนั้นต้องบอกก่อนเลยว่าผมเนี่ยเรียนอยู่ที่ประเทศจีนนะครับโดยมีความฝันว่าอยากจะท่องเที่ยวรอบโลกเนี่ยฮะที่ไปจิ่วจ้ายโกเนี่ยก็เพราะว่าเป็นหนึ่งในสถานที่ที่มีชื่อเสียงมากๆในประเทศจีนนะผมแล้วก็สวยงามเป็นอันดับต้นๆได้รับการยอมรับว่าเป็นมรดกโลกด้วยครับผมใช้เวลาอยู่บนรถไฟหลายๆต่อนั่งเปลี่ยนหลายขบวนมากแล้วก็ต้องไปนั่งรถบัสต่อรวมๆแล้วประมาณ24ชั่วโมงครับแต่ไปถึงแล้วเราก็พบว่าจริงๆแล้วจิ่วจ้ายโกเนี่ยมันปิดเพราะว่าแผ่นดินไหวแล้วสิ่งปลูกสร้างภายในเนี่ยมันชำรุดรู้สึกเฟลมากครับตอนนั้นโชคดีครับผมที่ผมได้ไปเจอกับคนหนึ่งที่เขาทำงานเป็นเสมียนอยู่ข้างในผมก็ให้เขาพาผมเข้าไปข้างในกลายเป็นผมคนเดียวในจิ่วจ้ายโกซึ่งปกติแล้วจะมีคนท่องเที่ยวอยู่ทั้งปีทัวร์ลงตลอดแต่ว่าพอมันชำรุดเนี่ยทำให้ไม่มีคนเลยซึ่งเรื่องเนี่ยมันทำให้ผมได้นึกถึงเรื่องราวของเท่าไส้เสียม้าที่พูดถึงเรื่องความโชคดีในความโชคร้ายเหมือนผมในตอนที่ไปจิ่วจ้ายโกแล้วจิ่วจ้ายโกปิดตัวผมก็โทษว่ามันคือความโชคร้ายแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยการที่ผมได้เข้าไปอยู่ในจิ่วจ้ายโกคนเดียวเป็นความโชคดีที่เกิดจากความโชคร้ายก่อนหน้านี้ครับผมฝากด้วยนะครับผมสำหรับรายการเดินเล่าเอาเรื่องกับผมสวงสิทธิสมานนะครับผมพบกันได้ทุกสัปดาห์ผ่านทางช่องทาง www.thaipbspodcast.com หรือว่าทางแอปพลิเคชันนะครับผม Thai PBS Podcast ครับผม